ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณฟังครับข่าวฟ้าวันใหม่ฟ้าวันใหม่ยามเช้านะครับผมสันติสุขมะลงศรีครับผมเบิ้มประชาไทยธนรงค์นะครับครับเป็นไงฮะน้องสันติสุขฝันดีไหมเมื่อคืนเอาวันนี้วันที่1กันยายนนะ1กันยายนนะวันนี้ที่รอคอยฮะวันนี้ที่รอคอยนะคือหวยประยุทธ์ออกแล้วแต่ว่าหวยประชาชนยังไม่ออกฝันดีไหมบอกกันหน่อยเลขเด็ดตกลงมันจะออกไหม29อ่ะ29นะฮะเลขปกติเขาหมุนกี่โมงนายกคนที่29ประมาณรางวัลที่1ก็บ่าย3โมงบ่าย4โมงอ่ะ3โมง4โมงตอนนี้เขามีถ่ายทอดวิทยุมั้ยไม่รู้ครับผมเข้าใจว่าแฟนบูสกายก็ไม่น่าจะซื้อหวยกันเยอะนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจรวมกันแล้วใช่ไหมแต่เรื่องของเรื่องก็คือเรื่องหวยเนี่ยก็เรื่องหนึ่งครับเรื่องครม.เนี่ยวันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่เจนอันนี้ไม่ต้องแทงครับไม่ต้องแทงแล้วอันนี้แบเบอร์เลยออกมาเรียบร้อยแล้วโปรดเก้าเรียบร้อยนะฮะสองคนฮะนะฮะ34เก้าอี้ครับเดี๋ยวไล่เรียงกันดูคุณผู้ชมที่เป็นแฟนข่าวฟ้าวันใหม่ของเราก็ส่ง SMS ส่งมาได้ว่าคาดหวังแค่ไหนกับครม.ที่ออกมาอยากให้ครม.กระทรวงไหนทำอะไรก็ได้นอกเหนือจากจะส่งข่าวส่งคราวถามไทยสารทุกข์สุขดิบว่าดูได้แล้วดีใจจังเลยช่องไหนบ้างเอ๊ะวันที่1กันยายนวันนี้จะดูได้ทุกกล่องทุกช่องใช่ครับมีเพิ่มขึ้นมาอีกครับมาม่ากล่องมาม่าดูได้กล่องมาม่าดูไม่ได้ครับกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวต้องไปซื้อกล่องอย่างอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยมีกล่องสัญญาณดาวเทียมที่ครบกำหนดเวลาที่เคยประกาศไว้ว่า1กันยาดูบูสกายได้แน่นอนดูฟ้าวันใหม่ได้แน่นอนนะครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าแฟนข่าวของฟ้าวันใหม่นี่โทรไปจิตเหรอเดี๋ยวเอาคืนมาเมื่อไหร่จะเอาคืนมาจะมีตัวอย่างมาให้ดูคืนความสุขเลยที่ข้อสช.ผู้บริโภคถูกผมเป็นผู้บริโภคอยากดูทำไมไม่จุให้ดูแล้วก็ได้ดูจริงได้ดูแล้ววันนี้เต็มพื้นที่เลยยกตัวอย่างนะครับตอนนี้กล่องที่บรรจุฟ้าวันใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยก็เกือบทุกกล่องอ่ะพูดง่ายๆยังเหลือยี่ห้อใหญ่ๆที่ยังไม่ได้บรรจุเราเข้าไปเนี่ยยี่ห้ออะไรนี่อันนี้คือที่บรรจุแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยนี่นะฮะจานดงจานดำนี่อยู่เหมือนเดิมครับ PSI ก็210ครับเมื่อวานนี้พี่อยู่ต่างจังหวัดก็ดูน้องสันติสุขข่าวเที่ยงกับน้องหนิงใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศที่เราทำบุญด้วยเมื่อวานนี้ช่อง PSI ดูได้นะฮะวันนี้ครบกำหนดนะครับที่เขาเคยบอกว่าจะบรรจุเราเข้าไปไม่เกิน1กันยายนก็เช่น GMM แกรมมี่อากูอากู CTH ช่องนี้มีบอลเนี่ยช่องที่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลนะฮะแล้วก็ซันบ็อกนี่ RS ที่ถ่ายทอดฟุตบอลอ่ะไม่ใช่ครีมกันแดดนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่แหละครับอันนี้รายใหญ่ๆนะครับครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เรียบร้อยGMMZ CTS Sunbox ท่านผู้ชมลองเปิดดูเพราะวันนี้วันที่1กันยายนเนี่ยดูได้ยังถ้าดูไม่ได้ก็โทรไปบอกเขาว่าครบกำหนดแล้วนะบอกว่าเราจะมาตามสัญญาเนี่ย อยากจะดู GMMZ ก็1629อันนี้ประชาสัมพันธ์เบอร์ให้เลยนะครับ CTS เบอร์023283499ครับ 328-3499 ท่านที่เป็นลูกค้าก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเบอร์ไหนเบอร์อะไรนะครับอันนี้ก็ออกมาแจ้งกันโทรไปทวงตามสัญญาครับนะฮะแล้วเป็นไงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีงานบุญก็น้ำมนต์หลวงพ่อ แถวเนี้ยพี่จำได้มานี่หมดเลยเนี่ยครับนะฮะมาถึงเช้าวันนี้ก็ยังได้กลิ่นน้ำมนต์อยู่นะฮะมีกลิ่นเลยเหรอฮะพอจะได้สาธุเมื่อวานไม่ได้มาแต่ว่าดูโทรทัศน์อยู่นะฮะพยายามเอาหัวซุกเข้าไปในทีวีนะฮะเพื่อที่จะเอาน้ำมนต์ของหลวงพ่อไงหลวงพ่อวัดไหนหลวงพ่อวัดไหนแต่จิตใจถึงกันนะถึงกันคือเรื่องการอธิษฐานเรื่องการทำบุญเนี่ยโอ้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะครับคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเมื่อวานเนี่ยสงบจิตสงบกายแล้วส่งจิตส่งใจมาถึงเนี่ยใช่ได้บุญด้วยจริงๆได้บุญด้วยอย่างน้อยก็จิตใจสงบในช่วงอธิษฐานนะนี่ดูขันน้ำมนต์ไม่ได้ดูตอนหยดเทียนทำรายการอยู่ฮะตอนหยดเทียนนะลืมไปเลยแม่นกว่าหวยบิ๊กตู่อีกอะนั่นแหละสิหยดบิ๊กตู่หาซื้อไม่ได้29ทำไปเล่นไป2992ถ้าผมเป็นบิ๊กตู่นะแล้วมีอำนาจที่จะไปล็อกได้นะโทรไปบอกเลยอย่าออกนะว่าเรื่องนี้อวกแล้วออกแล้วซวยเลยก็แล้วคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ถ้าไม่ออกอ่ะบิ๊กตู่ก็ซวยไม่ขังนะจะงอนไหมเฮ้ยงอนสิบอกว่าเฮ้ยอะไรกันนายกแหมคืนความสุขให้รวยสักหน่อยนึงก็ไม่ได้ที่งวดนี้เป็นที่จับตามองเพราะว่ามันเป็นงวดแรกในยุคนายกชื่อพลเอกประยุทธ์ไงมันจะต้องโปร่งใสเขาเลยเก่งกันใหญ่โอ้โหหรือจะออก32
32นี่ตัวเลขอะไร32ก็นี่ไงรัฐมนตรี32คนอ๋อจำนวนรัฐมนตรีฮะหรือจะออก11จำนวนทหารที่อยู่ในกรมนี่แหละฮะส่วนเดี๋ยวก่อนจะไปที่หน้า1มีบรรยากาศให้ดูเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับการทำบุญที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ของเราเมื่อวานนี้เป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ได้กลับมาออกอากาศอีกครั้งนึงครับพอเริ่มทำบุญพูดเรื่องบุญเอาภาพขายของขึ้นมาเลยอันนี้ก็ได้บุญนี่ก็ได้บุญนี่ได้บุญทำบุญทำบุญอีกทางนึงงานนี้เป็นงานมากฮะอันนี้เป็นด้านล่างของตึกบางกอกทาวเวอร์นะครับที่ออฟฟิศฟ้าวันใหม่เราอยู่ที่ตึกนี้ถนนเพชรบุรีเนี่ยนะครับใช่ครับอันนี้ด้านล่างนี่คุณวิทยเยนนะครับตัวบันเริ่มเลยนะฮะยืนต้อนรับแขกเรืออยู่มุมกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปกติไม่ให้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งบูธคอยต้อนรับแล้วก็ให้คนที่มาเนี่ยเซ็นอวยพรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีขายของที่ระลึกด้วยเผื่อใครอยากจะได้อะไรกลับไปนะครับนี่ก็เป็นผู้บริหารที่คอยพูดคุยกับคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนี่น้องๆพนักงานนะครับครับน้องแววนี่สมัยชุมนุมกบพศก็เห็นกันอยู่อันนี้เป็นสินค้าของบูสกายนะครับยังเห็นอยู่หลายอย่างเลยก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็โทรเข้าไปได้คอเซ็นเตอร์เบอร์เดิมนี่หมวกบูสกายเบอร์อะไรฮะเบอร์เดิมเบอร์เดิมคือ023080555พูดผมจำได้อ่ะไม่ได้พูดตั้งนานแล้วเนี่ย02308เบอร์โทรผมเองผมยังจำไม่ได้เลยเอาไป 10% วันนี้เลยน้องสันติสุขเอาไป 10% ที่โทรมานี่นะฮะนี่แหละฮะนี่คุณตะเกิงนะครับครับเมื่อวานนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นนะครับคุณตะเกิงสมทรัพย์คุณวิทยเยนมุตามาระผู้บริหารก็ได้นำพนักงานพิธีกรแล้วก็แขกเรือครับสักการะศาลพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับคนที่มาร่วมงานเช่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนนท์อินทรโกมันสุดอันนี้ก็เป็นพิธีกรด้วยนะครับ คุณเทพไทยเสนพงศ์นี่คุณออนอนงการจนะชูศักดิ์ครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับคุณบุญชัยโชควัฒนา ท่านก็กรุณามาด้วยนะครับ อาจารย์บรรชัยสอนศิริคุณประสานมฤคพิทักษ์แล้วก็ประชาชนที่อยากจะมาร่วมทำบุญกับเรา แฟนคลับแฟนรายการก็มาร่วมกันด้วยนะครับคุณตะเกิงก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนี่พระคุณเจ้ามานะฮะตอนเช้าวันไหนวันไหนภาพไม่ได้วันไหนวันไหนผมไม่ทราบกันนะไม่ใช่วัดวัดภูเขาทองภูเขาทองนะต้องเจ้าคุณสนอมไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะถ้ามาก็ดีนะจะได้นิมนต์มาให้สัมภาษณ์ในรายการด้วยนี่นะครับคุณตะเกิงก็พูดถึงการทำบุญเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันสั้นๆนะครับว่าอย่างไรบ้างเชิญครับฟ้าวันใหม่ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันมานะครับเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยพัฒนาประเทศไทยแล้วก็จะใช้ทุกพื้นที่ของเราเนี่ยระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อเมื่อมาช่วยกันคิดเพื่อชาติกันนะครับตั้งแต่เราเริ่มต้นเป็น Blue Sky จนถึงวันนี้เนี่ยสถานีเราเกิดขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญกับประเทศชาตินะครับเราทำเพื่อประเทศมาโดยตลอดจนถึงวันนี้เนี่ยสถานีฟ้าวันใหม่ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยให้ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนรอบด้านนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังตามประกาศฉบับที่97และฉบับที่103ของคสช.ขอแสดงความยินดีกับฟ้าวันใหม่นะครับที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับผมเชื่อว่าการมีรายการคุณภาพนะครับมีพิธีกรมีผู้ดำเนินรายการวิทยากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยผลักดันการปฏิรูปจะเป็นช่องทางที่สำคัญที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยก้าวไปสู่การปฏิรูปที่คนตั้งความหวังไว้นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มานะครับเมื่อวานนี้นี่ก็คือบรรยากาศการทำบุญในโอกาสที่ได้เปิดสถานีกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนขึ้นบ้านใหม่ครับพี่เบิ้มแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้1กันยายนก็ถึงกำหนดที่เคเบิลหลายๆเจ้าที่เคยรับปากกับผู้บริโภคไว้ว่าจะเอาฟ้าวันใหม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในกล่องยังมีตัวอย่างครับพี่เบิ้มนี่ผู้ชมฟ้าวันใหม่นี่เป็นคนที่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองอะทวงสัญญาทวงสัญญามีตัวอย่างนะครับคุณวิทยเยนมุตมะละได้เอาตัวอย่างของท่านผู้ชมที่ได้ทำจดหมายไปถึงเคเบิลรายหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับเอ่ยชื่อได้ไหมเคเบิลที่อยู่ในชื่อที่อยู่ปรากฏนี่ไทยสุนเคเบิลไทยสุนเหรอมีด้วยเหรอชื่อนี่ว่าชื่อเหมือนขายข้าวสารนะลองดูภาพลองดูภาพนี่คือท่านผู้ชมเนี่ยท่านไปเรียกร้องทำหนังสือถึงเคเบิลรายหนึ่งเลยแล้วก็ส่งข้อความมาบอกคุณวิทยเยนว่าบอกว่าอย่างนี้ครับนี่เอาท่านได้แคปเจอร์เอาตัวอย่างตัว
หนังสือที่ส่งไปให้เคเบิลไลน์นั้นเนี่ยเอามาให้ดูเลยเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับตามที่ได้แจ้งทางโทรศัพท์เรื่องขอยกเลิกการใช้บริการณวันที่28สิงหา57และมีผลตั้งแต่28กันยา57เป็นต้นไปเนื่องจากผังรายการไม่ตอบสนองความต้องการโอ้โหคือแจ้งไปเลยผังคุณเนี่ยไม่ตอบสนองใช่ไหมเพราะฉันเคยโทรไปบอกแล้วว่าอยากดูฟ้าบ้านใหม่หากบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงผังรายการโดยมีการนำรายการของสถานีฟ้าวันใหม่หรือบูสกายเดิมเข้ามาได้ภายใน5กันยา57ครับขอยกเลิกบันทึกนี้และจะใช้บริการต่อไปขอบคุณค่ะเออนี่ๆๆตัวอย่างทีมงานเราขึ้นไม่ทันยืนยันว่าเป็นของจริงเออนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเขาเป็นเจ้าที่ให้บริการแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามันเป็นจานอะไรใช่มั้ยฮะแต่ในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องการให้เอามาให้ดูให้ได้เออจะต้องไปทำยังไงก็มันเรื่องของผู้ประกอบการแต่สุดท้ายผู้ประกอบการรายนี้ได้ดูหรือยังได้ดูแล้วได้ดูแล้วใช่ไหมผู้ประกอบการก็ไปหาทางเอามาได้อยู่พื้นที่ไหนอยู่พื้นที่เยาวราชพระรามสี่สาทรแล้วก็ฝั่งทนนี่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณนี้โอ้อยู่ตรงนี้นี่เอง ไม่ได้อยู่ไกลสักหน่อยนึงสุดยอดเลยท่านผู้ชมแม่นี่นี่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองพี่ก็นึกว่าอยู่ดอยแม่สลองจะดูไม่ได้นี่กรุงเทพแท้ๆนะกรุงเทพนี่ไม่คืนให้นะโอ้โหความสุขแต่คือถ้าคืนให้แล้วขอบคุณนะขอบคุณมากที่ฟังเสียงของผู้บริโภคครับนะฮะนี่ตัวอย่างครับตัวอย่างไม่คืนได้ไงจะเลิกแฟนฟ้าวันใหม่เต็มเมืองไทยไม่คืนได้ไงเพราะว่าจะเลิกใช่ไหมเจ๊งเอาง่ายๆดิสมาชิกไม่มีจะอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ด้วยพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมฮะเราก็อยู่ได้ด้วยเจ้าของเคเบิลดาวเทียมเนี่ยใช่ไหมเขาเอาพวกเราไปถูกต้องก็ขอบพระคุณด้วยชาวบ้านดูสปอนเซอร์ที่มาลงโฆษณาก็มีส่วนช่วยถูกต้องก็สนับสนุนให้เราอยู่ได้ทีนี้ก็ดูได้ทุกเม็ดเลยทุกรายการของเราแล้วก็หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้นะครับมีต่อห้อยท้ายของแนวหน้านิดนึงนะฮะแนวหน้าลงภาพที่ทำบุญเมื่อวานนี้อ๋อเออเล่มอื่นลงป่ะอภิสิทธิ์เวชัยชีวะฮะไม่มีฮะของแนวหน้าเราจัดให้จัดเต็มขอบพระคุณมากแนวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็มีพี่ตะเกิงสมทรัพย์นะครับแล้วก็คุณวิทยเย็นมุตบาระนะฮะสองผู้บริหารของฟ้าวันใหม่ครับเป็นการทำบุญเรียกว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมฮะน้องสันครับใช่ครับฮะนี่นะฮะเป็นผ้าอยู่บนหน้าหนึ่งแนวหน้านะฮะอันนี้ก็นับเอานะฮะว่าตีเอาว่าจะหวยจะอะไรอันนี้เป็นตอนที่ถวายพระไงเป็นของถวายพระนั่นอ่ะใส่กล่องอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะโอเคนับเอาดอกไม้ก็ได้ครับว่ามีกี่ดอกอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณมากฮะทีมงานฮะนี่ครับส่วนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้นะครับทุกฉบับนะเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องที่มีการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พูดง่ายๆรัฐมนตรี32คนนะครับครับรอถวายสัตว์2ถึง4กันยายนนั่นเป็นการคาดการใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ไทยรัฐนะครับยักษ์ใหญ่ไทยรัฐก่อนเลยโปรด9 32รัฐมนตรีครับรอถวายสัตว์2ถึง4กันยายนกลุ่มข้าราชการ15ทหาร11อันนี้ไทยรัฐจำแนกเลยนะครับใน32เนี่ยเป็นกลุ่มข้าราชการ15ทหาร11ทหารก็ไม่ถึงครึ่งนะ1ใน3เออ1ใน3ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นี่คือประเด็นสำคัญที่อยู่บนแนวหน้า1นะครับครับเรื่องใหญ่ที่สุดส่วน Daily News เป็นไงฮะมันสักครู่ไม่ใช่มันสักครู่นี่ไทยรัฐเออไทยรัฐไทยรัฐส่วนเดลี่นิวนะครับเดลี่นิวประชาธิปัตย์ไม่ใช่ประชาชนปชช.ประชาชนพอใจครม.ตู่หนึ่งเอ้าไม่ไปถามเร็วจังเอาเขาถามแบบตามโผไงแต่ว่าอันนี้ก็ไม่พลิกโผเท่าไหร่ตัวคนก็เดิมๆเพียงแต่ว่าตำแหน่งสลับกันนิดหนึ่งโผนะฮะครับทหารพรึบก็ไม่พรึบนะ1ใน3อ่ะ11 11ใน32แต่ว่าอาจจะระดับบิ๊กเนมหน่อยนะฮะก็เลยคิดว่าทหารพลึบครับทำงานเร็วเด็ดขาดนี่คือเป็นการให้กำลังใจให้กำลังใจนะฮะของ Daily News นะฮะต่อไปหัวสีฮะโพระบุข้อเสียไร้การตรวจสอบตำรวจปล่อยแม่น้องเกียรติโปรยใบปลิวนี่ก็เรื่องเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ไปดูคมชัดลึกครับดูคมชัดลึกต่อเราจะสำรวจตรวจสอบดูสำนวนข่าวนะครับเพราะเรื่องเดียวกันเลยเรื่องโปรดเกล้าครม.นี่แหละโปรดเกล้าบิ๊กตู่1 32รัฐมนตรี34ตำแหน่งคมชั้นลึกมุ่งไปที่การจำแนกว่ามีรัฐมนตรีจำนวน1นะครับที่ควบเก้าอี้พูดง่ายๆ32รัฐมนตรี34ตำแหน่งบิ๊กทหารพรึบเก้าอี้ใหญ่
ใช้คำว่าบิ๊กทหารพรึบเก้าอี้ใหญ่นะครับตั้งบิ๊กป้อมสลายขั้วกองทัพอุ๋ยนำทัพเศรษฐกิจสมหมายครั้งผอ.ข่าวกรองนั่งสำนักนายกอันนี้หน้าหนึ่งผมชัดลึกนะครับตั้งบิ๊กป้อมสลายขั้วกองทัพคิดลึกไปหรือเปล่าพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์ใช่ไหมบุรพาคือเรื่องนี้มีทั้งบุรพาพยัคฆ์มีทั้งวงเทวันนะใช่ไหมถ้าดูกันจริงๆใช่ไหมประเด็นที่หนึ่งครม.เนี่ยทหารก็ไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงครึ่งหนึ่งในสามแล้วก็จะบอกว่าเป็นบุรพาพยัคฆ์พังงาดอะไรอย่างนี้พังงาดพังงึกอะไรงงงก็ทหารวงเทวันก็มีวงเทวันก็มีก็คือทหารทั้งหมดแหละเขาพี่น้องกันไม่ต้องสลายขั้วแล้วนะฮะประชาชนต่างหากที่จะต้องสลายขั้วแล้วก็ให้กำลังใจในการทำงานนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับข่าวสดวันนี้มีข่าวสดนะฮะรอเข้าถวายสัตว์12นายพลพรึบอีกแล้วคำว่าพรึบนี่มันคืออะไรพรึบก็คือมาแบบเยอะละลานตาพรึบนี้เลยเหรอฮะพรึบพรึบนะฮะครม.บิ๊กตู่บิ๊กป้อมนำทีม32คน34เก้าอี้แถลงนโยบายต่อสนช.พฤหัสอุ้ยฟันธงเลยนะฮะคือความจริงจะแถลงนโยบายได้ต้องเขาเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนนะฮะเริ่มประชุมทำเนียบอังคารหน้าอันนี้ก็วางปฏิทินเอาไว้เลยว่าสมมุติว่าถวายสัตว์ระหว่างวันที่2ถึง4ใช่ไหมฮะแล้วก็พฤหัสบดีก็แถลงนโยบายนโยบายเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ประชุมครม.อังคารหน้านะฮะเพราะว่าตึกอะไรตอนนี้เรียบร้อยยังฮะนั่งร้านยังไม่ได้ออกแต่ว่าตึกแทนคู่ฟ้าของสีแห้งของนายกประยุทธ์อ่ะเสร็จแล้วเมื่อวานนี้เอาเก้าอี้มาเก้าอี้ใหม่ครับต้องใช้เก้าอี้ใหม่พี่ก็สงสัยว่าเรื่องดวงเอ๊ะเก้าอี้เข่าคุณยิ่งรักนั่งอยู่ครับนะฮะทีนี้เนี่ยทำไมบิ๊กตู่นะฮะนายกต้องเปลี่ยนเก้าอี้ด้วยต้องเปลี่ยนเก้าอี้ต้องใช้เก้าอี้ใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็เอาไปล้างก็ว่าผมว่าเอาไปล้างทำความสะอาดว่าทำเปิดอะไรอ่ะคุณยิ่งรักทำอะไรเปิดไว้ต้องไปล้างครับไปว่าเขาแต่ว่าคือก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเก้าอี้คุณยิ่งรักกับพลเอกประยุทธ์ในใครก้นใหญ่กว่ากันมันไม่เกี่ยวหรอกเอ้าเขาเปลี่ยนเก้าอี้อ่ะเขาเข้าใจว่าคือเก้าอี้คนนั่งแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะรวมไปนิดนึงแต่จะมีการเปลี่ยนใช่ไหมฮะแล้วก็ตึกบัญชาการ1ก็จะใช้ห้องชั้น5เป็นห้องประชุมครม.ชั้น5ก็จะมีห้องประจำของรองนายกและที่สำนักนายกนะฮะตรงนี้ก็ต้องติดพวกระบบเสียงแสงสีเสียงอะไรเงี้ยนะฮะจอคาราโอเกะอะไรนี่ให้มันเรียบร้อยจอคอมไปว่าเขาพี่หรอกให้มันเรียบร้อยก่อนคิดว่าจะส่งมอบได้วันนี้นะฮะทันหม่อมหลวงมนัสดาดิสกุลของน้องสันติสุขอ่ะนะฮะทำเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวจะมาไล่ให้ท่านผู้ชมดูว่าบางคนที่ชื่อไม่ค่อยคุ้นเนี่ยเป็นใครมาจากไหนยังไงอันนี้คือเรื่องพิมพ์หัวสีข่าวสดจบไปแล้วอ่ะทีนี้หนังสือพิมพ์การเมืองการเมืองก่อนดูไทยโพสต์ก่อนนะครับครับไทยโพสต์หน้า1นับ1ครม.บิ๊กตู่ในหลวงโปรดเกล้า32รัฐมนตรีครับคาด2ถึง4กันยายนถวายสัตว์นี่นะครับหน้า1ของไทยโพสต์เนี่ยเอาภาพของบรรดารัฐมนตรีขึ้นหน้า1พรึบเลยเนี่ยเป็นภาพใครต่อใครจะได้จำหน้าจำตากันไว้ว่าคนเหล่านี้แหละนะครับที่จะมาทำหน้าที่ส่วนบนหน้า1ของไทยโพสต์มีประเด็นอื่นด้วยด้านล่างนะครับโค้งสุดท้ายสปช.คึกลุ้นผู้สมัครทะลุ 5,000 สปช.คือสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับโค้งสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับในการเปิดรับสมัครจ่อปรับค่าก๊าซทั้งระบบอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับขึ้น LPG 62สตางค์ NGV รอคิวอันนี้คือการคาดการณ์ย้ำนะครับจ่อปรับค่าก๊าซทั้งระบบคือตอนนี้ค่าก๊าซ LPG ของภาคขนส่งเนี่ยมันแพงกว่า LPG ก๊าซหุงต้มที่ใช้ในภาคครัวเรือนเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่เตรียมปรับราคาขึ้นหรือเปล่า มันมีแนวโน้มมันแพงหรือมันถูกกว่ามันแพงกว่าแพงกว่าตอนนี้ภาคขนส่งมันแพงกว่าแพงกว่าซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันพิสดารอ่ะมันก็เลยมีปรากฏการณ์ที่มีคนเอาถังแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนอ่ะไปเติมที่ปั๊มขนส่งอ่ะซึ่งมันอันตรายนะอันตรายนะมันอันตรายเสียบเข้าไปนั้นระเบิดตูมขึ้นมาได้แต่ด้วยความที่มันถูกกว่าไงคนอยากประหยัดเนี่ยนะฮะก็เลยคาดการณ์กันว่าเดี๋ยวอาจจะมีการปรับค่าก๊าซทั้งระบบหรือเปล่าแต่เขาก่อนหน้านี้มีการปรับเรื่องค่าน้ำมันฮะก็เห็นว่าถ้าแท็กซี่จะเดือดร้อนเนี่ยเพราะเติม LPG เยอะก็อาจจะมีอะไรมีมาตรการออกมาช่วยเหลือมีบังมีบัตรลดอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะฮะรับรองว่าครม.ประยุทธ์หนึ่งนี่
คืนความสุขแน่นอนอ๋อเดี๋ยวจะคอยดูไม่ต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดหรือหน้ามืดนะครับการเมืองอีกฉบับนึงเดี๋ยวพี่ขอหยิบแนวหน้าขึ้นมานะฮะโปรดกล้าประยุทธ์1ในพลพลึบเอ้าพลึบอีกแล้ว11คนฮะใน32คนฮะในพลพลึบบิ๊กป้อมป๊อกป๊อกนี่บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาตามโผขุนทหารตบเท้าร่วมครม11คน2รมต.หญิงฝ่าด่านได้นั่งเก้าอี้อุ๋ยรองนายกสมหมายคลังจักรมนวิษณุปนัดดาไม่พลิกโอ้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลนะขึ้นหม้อนะน้องสันติสุขนะฮะขึ้นหม้อนะครับน้องสันติสุขผมก็คิดว่าไม่เป็นเช่นนั้นหรอกครับเป็นการเข้ามาทำหน้าที่จะทำงานดีผมชอบท่านผมชอบท่านด้วยความเคารพโดยเฉพาะอปท.นี่ครับโอ้รักกันมากเลยชอบนะฮะชอบเลยนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ชอบท่านมากหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลนะฮะนี่คือมติชนของแนวหน้านะครับดูมติชนต่อเลยนะครับครับมติชนพาดหัวใหญ่นะครับประเด็นเดียวกัน 2-4 กันยาพร้อมเข้าเฝ้าถวายสัตว์โปรดเกล้า32รัฐมนตรีแล้วอุดมเดชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมท่านจะเป็นพบทบด้วยไม่ใช่เหรอพบทบวันที่1ตุลานี้ใช่ไหมฮะครับบิ๊กต๊อกยุติธรรมประจินคมนาคมตำรวจปล่อยตัวแม่น้องเกดสปช.พุ่งคาดทะลุ 5,000 นะครับแล้วก็ด้านบนของมติชนก็มีนอกจากจะมีเรื่องคนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็จะมีเรื่องงานที่รออยู่คลังจี้ล้างท่อ 600,000 ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีหรือเกณฑ์โบนัสรัฐวิสาหกิจช่วยแท็กซี่ 20,000 คันรับขึ้นราคา LPG นี่ไงนี่นะครับน้องสันสุขครับในข่าวของมติชนเนี่ยนะคลังจี้ล้างท่อ 600,000 ล้านเนี่ยจะมีข่าวดีของบรรดารัฐวิสาหกิจคือจะมีการปรับเกณฑ์เรื่องโบนัสครับโบนัสกลางปีโบนัสปลายปีใหม่แล้วก็จะมีการรื้อคือรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาจะมีวางเกรดเอาไว้รัฐวิสาหกิจเกรด A B C ทีนี้ของเดิมเนี่ยบางเจ้าอยู่เกรด A แล้วเจ๊งก็อาจจะต้องปรับใหม่คือคล้ายๆฟุตบอลนี่แหละตกชั้นจากพรีเมียร์ก็ไปอยู่ดิวิชั่น1 อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วใครที่ทำงานดีก็จะได้โบนัสเขาจะปรับใหม่นี่เป็นข่าวดีสำหรับรัฐวิสาหกิจต้องฟังให้ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูว่ารัฐวิสาหกิจไหนอยู่เกณฑ์อะไรใช่ครับอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็มาดูที่หนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจนะครับโพสต์ทูเดย์เหมือนกันขานรับครม.ตู่เอกชนมั่นใจหนุนแก้ปัญหาเศรษฐกิจชงยกเลิกกฎอัยการศึกช่วยคนจนเอ๊ะยกเลิกกฎอัยการศึกไม่คนละเรื่องหมายถึงทำเป็นสองเรื่องที่จะมีการชงหาว่าที่ผบ.ทบ.นั่งช่วยกลาโหมเอาก็ต้องฝึกงานไปในตัวก่อนใช่ไหมฝึกงานก็ฝึกงานก่อนในตำแหน่งที่ช่วยกลาโหมทีนี้ถ้าหากว่าพอพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับท่านเป็นรมช.กลาโหมแล้วท่านมาเป็นผบ.ทบ.เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าท่านก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาของผบ.ทบ.ไงครับคือรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรสั่งให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผบ.ทบ.ลงพื้นที่ภาคใต้โดยด่วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเออแต่จะงงไหมไม่งงหรอกเหรอนะฮะสั่งตัวเองเนี่ยแต่ว่ามันมีคอลัมน์หมายเลขเจ็ดครับนะฮะคอลัมน์เล็กๆแซวอะไรฮะวันนี้อยู่ซีขวาของโพสต์ทูเดย์นะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่าทีมนางฟ้าเฮียน่าสนใจแล้วสิทีมนางฟ้านะฮะชายชาติทหารทำอะไรที่ดุน่ากลัวอัดเพื่อให้ดูนุ่มนวลในสายตาประชาชนมากขึ้นทีมที่ปรึกษาคสช.จึงคัดชุดนางฟ้าคอยห้อมล้อมพระนาท่านนายกเขาบอกไอ้ยานางฟ้านี่ไม่ใช่แอร์โฮสเตสจากนกแอร์นะทีมนางฟ้าทีมนางฟ้านะฮะบอกว่าเป็นการระดมอาจารย์ดาวเด่นจากรั้วจามจุรีมาช่วยงานคอยให้คำแนะนำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบางเรื่องโอ้เป็นทีมอาจารย์มากับอาจารย์น้องรองศาสตราจารย์ดร.ณราพรจันทร์โอชาเบอร์หนึ่งมีนางฟ้าใหญ่คุมมาด้วยนางฟ้าใหญ่คุมมาว่าคล้ายๆกับว่าทหารนี่ทำลายนี่ดุขึงขังตึงตังก็เลยเอาแบบผู้หญิงดูแข็งกร้าวใช่ไหมเอาความอ่อนหวานมาสยบหน่อยนารีพิฆาตไม่ใช่ มาช่วยว่าอันนี้ใจเย็นๆนะพี่ตู่ขาแล้วเรื่องความรู้วิชาการด้วยเพราะว่าเอานักวิชาการมานี่เป็นกุนซือไม่ใช่เก่งๆทั้งนั้นนะฮะเก่งๆทั้งนั้นนะฮะแล้ว
ข่าวคอลัมน์หมายเลข7ของโพสต์ทูเดย์ก็ตบท้ายว่าแต่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุ้นหน้าคุ้นตาทีมนางฟ้าชุดนี้กันดีแทบทุกคนแสดงว่าก็เป็นทีมของอาจารย์น้องภรรยาของท่านนายกประยุทธ์นะฮะโอ้โหนี่มีกุนซือเป็นผู้หญิงแล้วแต่ก็ดีนะความแข็งก็จะอ่อนลงคือมีความอ่อนโยนอ่อนหวานด้วยแล้วก็มีความรู้ด้วยมีความรู้สิเอาไม่ใช่ไปเอาพิตตงพิตตี้อะไรมาเหมือนอดีตรัฐมนตรีบางคนที่มาคอยช่วยงานแล้วเอาพิตตี้อะไรมีใครใครมีใครอดีตรัฐมนตรีพิตตี้ก็ช่วยอะไรช่วยอะไรได้บ้างอ่ะไม่รู้ช่วยคิดหรือช่วยทำนะฮะช่วยอะไรไม่ได้เอออย่าให้ที่บ้านรู้ก็แล้วกันอ่ะอันนี้ก็เกิดเพราะที่ใดเพราะทุเรศเพราะที่ใดกรุงเทพธุรกิจครับหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจวันนี้ก็เรื่องเดิมครับโปรดเกล้า32รัฐมนตรีทหารตำรวจนั่ง12เก้าอี้นี่ทหารและตำรวจรวมกันนะครับโอ้ยตำรวจมีแค่คนเดียวก็ทหาร11ตำรวจอีกหนึ่งก็เป็น12นี่รวมกันหมดอ๋อแหมนับทุกเม็ดเลยนะเออนี่นะฮะภาคธุรกิจจี้รัดเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครับโคสิตห่วงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเตือนระวังปัญหาคอร์รัปชันนักวิเคราะห์มั่นใจขับเคลื่อนประเทศแนะเร่งเบิกจ่ายงบปี57 58นะครับจ่อปรับ LPG ขนส่ง65สตางค์ปริมาณจำหน่ายแก๊ส LPG มกราถึงมิถุนา57นี่นะครับนี่เป็นกราฟิกที่อยู่บนหน้าหนึ่งนะครับว่าปริมาณการจำหน่ายเนี่ยทิศทางแนวโน้มแต่ละเดือนมันเป็นยังไงแล้วก็นี่จอปรับ LPG ขนส่งก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้นะครับครับนี่คือหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจก็น้องสันติสุขฮะก็ดูภาพรวมของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้แล้วจะออกมาในแนวให้กำลังใจขานรับครม.ประยุทธ์หนึ่งแม้ว่าหน้าตาแต่ละคน อาจจะไม่เหมือนกันซึ่ง มันก็ไม่เหมือนกันคือหมายความว่าต้นทุนนะต้นทุนของแต่ละคนที่มาก็แตกต่างกันไปนะครับลงรายละเอียดเราก็จะไล่เรียงว่าแต่ละใครเป็นยังไงบ้างนะครับในไทยรัฐเขาก็ไปหยิบประวัติย่อๆมานะฮะประวัติย่อๆมานายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่ต้องรู้แล้วมั้งประวัติรู้หมดแล้วมั้งใช่ไหมฮะรู้แม้กระทั่งว่ามีทีมที่ปรึกษาเป็นอาจารย์จากจุฬาทีมนางฟ้าเนี่ยใช่ไหมฮะมีลูกสาวน้องสาวฝาแฝดลูกสาวฝาแฝดน้องดนตรีด้วยน้องเพลงกับน้องเพลินสองคนใช่ไหมฮะแค่นี้มีภรรยาคนเดียวมีบุตรสองก็เท่านั้นแหละนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นบุรพาพยัคฆ์เป็นทหารสุราชินีทีนี้บุรพาพยัคฆ์กับวงเทวันวงเทวันเนี่ยเป็นทหารจากกองพลทหารราบที่1รักษาพระองค์ครับนะฮะแล้วก็ใช่ถิ่นก็อยู่เมืองหลวงแล้วบุรพาพยัคฆ์ก็เป็นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เป็นทหารเสือราชินีแล้วก็อยู่ภาคตะวันออกปาจีนนี่เป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าในนี้ก็มีหมดนะอย่างบิ๊กตู่นี่บุรพาพยัคฆ์ครับแล้วก็ไล่มาที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณแล้วกันนะฮะเพราะว่านายกเนี่ยคงจะรู้กันหมดแล้วพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีนี่คือพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดข้อเท็จจริงแล้วก็มีเกร็ดเสริมด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนยังไงนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้ใหญ่ปึ้งนี่เป็นไงฮะอันนี้ก็คือคงไม่บอกเหมือนคมชัดลึกว่านะว่ามาสลายขั้วนะเพราะว่าในกองทัพณวันนี้ต้องยอมรับว่ากองทัพยุคพลเอกประยุทธ์บิ๊กตู่เนี่ยนะฮะสนิทสนมกลมเกลียวแล้วก็ที่ส่วนใหญ่ก็กวนกอกไปทั้งนั้นเลยนะฮะที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะคือสีชมพูมองตารู้ใจว่างั้นเถอะก็อยู่ด้วยกันมานานศึกษาชีวิตจิตใจกันมานานแล้วก็พลเอกประวิตรนี่ก็ไม่ได้เป็นมือใหม่นะฮะเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วใช่ใช่ใช่ผมมาแล้วช่วงปี5 52 53ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ยังให้คำปรึกษากับบรรดาน้องๆอยู่เรียกว่าถือว่าเป็นพี่ใหญ่หรือว่าบิ๊กบราเธอร์แห่งบุรพาพยัคฆ์แล้วคนนี้แหละครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมโอ้ท่านเป็นเลขาธิการคสช.ฮะนะฮะคนนี้ว่าที่ผบ.ทบ.คนนี้ในอนาคตหน้าตาดีโงเฮงดีพี่เคยไปเจอแค่ครั้งเดียวเพราะว่าไม่เคยไปทำข่าวสายทหารไงไปเจอตอนที่ปิดห้องคุยกันก็โอเคนะเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบนะฮะมีทั้งแข็งมีทั้งอ่อนมีทั้งรุกมีทั้งรับ
คือเป็นนายทหารหัวเสคนหนึ่งแล้วในอนาคตนี่จะนั่งควบเลยนะผบ.ทบ.ด้วยแล้วมันจะช่วยด้วยอ่ะที่ช่วยกลาโหมแล้วก็ท่านก็คือเต็งหนึ่งผู้บัญชาการทหารบกอยู่แล้วคนนี้ไม่พลาดนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่คือเข้าได้กับทุกฝ่ายครับนะฮะอันนั้นคือกลาโหมนะครับก็เหมาะสมนะฮะครับพลเดชศรีตบุตรนะฮะครับส่วนหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์ขออภัยฮะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนะครับครับก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ถือว่านอนมาตั้งนานแล้วนะครับนอนมามากแล้วคือคุณชายอุ๋ยนะฮะอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติแต่ว่าเขาบอกว่าคุณชายอุ๋ยเนี่ยปากกับใจเป็นไงไม่ตรงกันอ้าวทำไมอ่ะต้องก็ปากกับใจไม่ตรงกันอยู่แล้วนี่ก็ปากกับใจตรงกันก็คนพิการเนี่ยหัวใจอย่าเยื้องมาทางด้านซ้ายนะคือเป็นคนที่ปากกล้าคือคล้ายๆกับว่าคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะฮะอาจจะยังไม่รู้สิว่าจะเป็นยังไงเคยเป็นรัฐมนตรีก็หลายรอบแล้วอดีตรัฐมนตรีคลังก็เคยเป็นมาก่อนสมัยรัฐบาลอานันท์สุจินดาก็เคยเป็นมาก่อนนะฮะนั่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับคือมีก็คือมีทั้งคือคนทำงานเยอะๆเนี่ยน้องสันสุขมีก็จะมีทั้งผลงานนะครับมีทั้งคนชอบและไม่ชอบมีทั้งชอบและไม่ชอบมีทั้งประสบความสำเร็จมีทั้งไม่ประสบความสำเร็จครับอย่างนี้ก็เป็นต้นบางทีอยู่ไปปุ๊บท่านไม่พอใจปุ๊บท่านก็ลาออกไปเฉยๆก็มีต้องคอยดูคนนี้ก็เรียกว่าแข็งไงครับนะฮะก็ต้องดูท่านจะมาคุมทีมเศรษฐกิจครับก็จะมีบรรดาลูกน้องของท่านนี่ในกระทรวงเศรษฐกิจนะฮะแยกย้ายกันไปเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงดูนะนี่คือตำแหน่งรองนายกดูแลงานด้านเศรษฐกิจนะครับรองนายกอีกคนนึงนะครับครับคุณยงยุทธยุทธวงศ์คนนี้เป็นใครครับคนนี้ตอนจำขิงแก่ได้ไหมพลเอกสุริยุจุฬานนท์ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีเลยฮะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้ก็มีในโผเนี่ยบอกว่าจะเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์นะครับแต่ตอนนี้นี่เป็นรัฐมนตรีเอาเข้าจริงเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็คงจะมาก็คือพอแบ่งงานนะพอแบ่งงานเสร็จก็อาจจะท่านจะมาดูสายทางวิทยาศาสตร์สายทาง ICT พวกนี้ทางเทคโนโลยีพวกนี้นะฮะปัจจุบันอายุ70แล้วนะครับเตปยิปก็ยังพอดังฮะยังได้ยินเสียงอยู่เอาเรื่องการบ้านการเมืองไม่ใช่การมุ้งไม่70คือต้องมีกำลังหน่อยในการทำงานเพราะว่าต้องทำงานเร็วนะไม่มีเวลาฮันนี่มูนนะน้องสันนะครับเป็นหลานอาจารย์ป่วยอึ้งพากรโอ้เหรอฮะหลานนี่ก็จะต้องได้เชื้ออาจารย์ป่วยมาบ้างแหละอาจารย์ป่วยนี่เป็นที่เคารพมากแน่นอนนะฮะครับนี่ถือว่าเป็นอีกคนคนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นด้วยครับนะฮะรองนายกอีกท่านหนึ่งครับครับอาจารย์วิษณุเครืองามอันนี้คุ้นกันดีอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่ต้องพูดประวัติได้ไหมเนี่ยเนติบริกรเนี่ยนะฮะนะฮะคนนี้คือในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่3คนฮะ1อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์2อาจารย์วิษณุเครืองามแล้วก็3อาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโณ3เจ้าฮะ3เจ้านี้เวลาปฏิวัติต้องการเจ้าเพราะว่าคือมีรัฐธรรมนูญนี่นะเต็มบ้านเลยบอกจะเอาฉบับไหนถ้ามีความเชี่ยวชาญฮะนั่นแหละเรื่องกฎหมายกฎหมายก็สำคัญอ่ะถูกจะใช้เจ้าไหนนิติบริกรไม่ต้องพูดนี่ต้องมาดูเป็นรองนายกดูแลด้านกฎหมายกำลังร่างกฎหมายให้กับรัฐบาลก่อนที่จะส่งเข้าสนชนะฮะไม่ต้องพูดถึงอันนี้คนนี้ครับมารัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลแต่ว่าเดี๋ยวรองนายกหมดแล้วเหรอยังนี่ยังอ่ะรองนายกอีกคนนึงไงคนเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นี่ก็เรียกว่าน้องสันติสุขนี่คือมีความอะไรแบบเคมีตรงกันกับหม่อมหลวงปนัดดาผมเรียงตามนี้ตามที่ทีมงานเราขึ้นให้เนี่ยไม่มีอะไรนะคือพี่นี่สนิทกับหม่อมหลวงปนัดดาแล้วพี่หม่อมเนี่ยฮะหม่อมเลนเนี่ยฮะมีอะไรบอกได้คนเอารองนายกคนเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ท่านผบ.สส.ใช่ฮะโอ้โหคนนี้หน้าตาดีฮะหน้าตาดีนะฮะเจรจาต้าอวยกับบรรดาต่างประเทศท่านควบด้วยไหมนะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช่ครับเวลามีปัญหาท่านก็เชิญบรรดาทูตต่างทูตนะครับมาอธิบายความว่าอันนี้เราทำอย่างนี้นะคสช.แล้วขึ้นความสุขอย่างนี้นะทำไมเพลงเราถึงแต่งอย่างนี้เราจะเรื่องใหญ่กว่านั้นสัญญา นี่คือเหมาะสมแล้วทำงานด้านนี้มาโดยตลอดนะฮะต่อไปเชิญได้ทั้งทูตเอกอัครราชทูตแล้วก็ทูตทหารด้วยใช่เอามาทีเดียวเลยครบต่อไปว่าไม่ซื้ออาวุธจากอเมริกาก็ได้ซื้อจากจีนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับคนนี้เหมาะสมถือว่าฝึกงานมาหลายเดือนแล้วนะครับนี่คือ
รองนายกทั้งหมด5คนครับครบแล้วนะครบแล้วครับประยุทธ์1ต่อไปก็ไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งทำงานที่ทำเนียบเอาหม่อมหลวงปนัดดาของน้องสันติสุขก่อนหม่อมหลวงปนัดดาเป็นไงฮะหม่อมหลวงปนัดดาหม่อมหลวงปนัดดาก็ท่านน่ารักมากนะครับพี่เคยสัมผัสสมัยที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าอยู่กระทรวงมหาดไทยมาเป็นคนที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะหมายความว่าไงอะไรก็ไม่รู้เป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีหรือไม่ดีเป็นคนดีดีใช่ไหมฮะเป็นคนดีแบบพี่เข้าใจว่ายุงกัดคงไม่ตีอ่ะคงบอกปัดไปยุงไปยุงเป็นคนแบบนั้นนะคนดีมากจริงอ่ะเอาแล้วทำไมอปทเขาไม่ค่อยชอบอ่ะมีมาแต่งดำแต่งดำอะไรกันคือยังเคลียร์กันไม่จบเลยเนี่ยไปจี้จุดเขาจี้จุดเขาจี้ใจดำเหรอจี้ใจดำกินวายขวดละแสนนะฮะจริงๆถ้าหากว่าพี่หม่อมเนี่ยบอกว่ากินวายขวดละหมื่นเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรก็หาว่าดูถูกกันอีกฮะเดี๋ยวก็หาว่าดูถูกกันอีกก็ไม่รู้สิต่างจิตต่างใจคนนี้ก็ทำงานดีนะฮะทำงานดีนะท่านพูดเก่งนะฮะต่อยหอยเลยแหละชื่อเล่นก็คือคุณเหลนสืบเชื้อสายราชนิกูลลูกชายคนเดียวของพลตรีหม่อมราชวงศ์สังคดิษฐ์ดิษกุลอดีตเสรีไทยเริ่มต้นรับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็มาอยู่กระทรวงมหาดไทยผ่านงานพ่อเมืองรองพ่อเมืองมาหลายจังหวัดนะครับเชียงใหม่ด้วยนี่เชียงใหม่ด้วยในยุคที่คนนั้นจะถูกย้ายยุคของคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมฮะครับเชียงใหม่ก็พยายามที่จะไปปลองดองนะฮะสลายสีเสื้อนะฮะท่านก็คุยได้เพราะว่าท่านเอกลักษณ์ก็คือใส่ชุดไทยชุดไทยนะฮะชุดไทยแบบป๋าแบบป๋าเปรมชุดไทยมันเอกลักษณ์ของท่านแล้วก็พูดจาอะไรนะเป็นสำนวนแบบผู้ดีวรรณคดีย้อนยุคอ่ะนะฮะสี่แผ่นดินทำนองนั้นนะฮะนะฮะนี่คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมีเกตอีกอันนึงว่าอยู่เบื้องหลังนะละครดังเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพอ้าวเหรออยู่เบื้องหลังยังไงอ่ะเป็นตากล้องเหรอไม่ใช่สงสัยอาจจะเป็นไปแนะเป็นที่ปรึกษาว่าเอ๊ะอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องรั้วเรื่องวังว่าท่านก็จะมีความรู้เรื่องนี้ฮะแต่งตัวอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรจะเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนะฮะแล้วก็คำพูดคำจาฮะเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะฮะแต่ที่อยู่เบื้องหน้าก่อนหน้านี้ก็คือไปตรวจสอบโกดังข้าวไงใช่ตรวจสอบสต็อกฮะก็โดนมอดกัดฮะมอดเยอะแถวสุพรรณมอดกัดมาอันนี้เก่งนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชื่อไม่ได้ปรากฏอยู่ในโพของสื่อเลยแต่เมื่อปลดเกล้าลงมาแล้วก็มีท่านผู้นี้อยู่ด้วยก็คือคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะท่านเป็นใครมาจากไหนครับท่านเป็นผอ.สำนักข่าวกรองทำงานด้านการข่าวกรองมาข่าวกรองเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะฮะคือตั้งแต่ปี52แต่ก็ไม่ค่อยจะถูกกับรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เท่าไหร่ครับนะฮะก็เลยไม่ได้เรียกใช้เพราะเห็นว่าอาจจะอยู่คนละขั้วคนละข้างกันสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็ไปเอาอยู่คนนึงอ่ะใครอ่ะพอสำนักข่าวกรองฮะมาใช้งานแต่ช่วงรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะฮะแล้วมีสอชคุณสุเทพเนี่ยนะฮะทางพลเอกประยุทธ์ก็เรียกมาใช้งานเลยเกิดความไม่วางใจว่ามีข้อมูลลึกช่วงปี52-53โน่นถูกฮะก็เลยดึงมาทํางานด้วยในตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็คงจะดูแลหน่วยงานเช่นพวกหน่วยงานสภาความมั่นคงสมช.สํานักข่าวกรองแห่งชาติอะไรพวกเนี้ยแล้วท่านจะเกษียณเดือนกันยายนนี้อยู่แล้วฮะถือว่าทํางานต่อเลยเป็นรางวัลเป็นรางวัลของคนทํางานนะฮะครับมีกี่คนนะสํานักนายกนี่2คนฮะมี2คนเองเหรอฮะใช่ฮะ2คนก็เยอะแล้วฮะของเดิมว่าพลตรีกระดุนแสงสิงแก้วบิ๊กอูนี่จะมาเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกแต่ว่าของใหม่ไปเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมงั้นต่อเลยแล้วความมั่นคงของพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมคนนี้เป็นผบตรเป็นตำรวจคนเดียวเขากินอะไรมาก็ไม่รู้ทำไมล่ะครับเขาก็ทำงานอยู่คุณยิ่งรักนะก็งงว่าเขาคงจะเป็นคนแรกที่โดนเล่นงานแต่ว่าคสช.พอที่ยึดอำนาจนะฮะก็มีพลเอกอดุลแสงสิงแก้วมาด้วยนะฮะก็จะเป็นทัพบกทัพเรืออากาศแล้วก็ตำรวจนะฮะสี่เหล่าทัพเอาคุณอดุลที่มาด้วยแต่เนื่องจากว่าต้องการที่จะให้เกิดการปลองดองตามรถแมพของคสช.เลยจำเป็นต้องเอาออกจากเก้าอี้ผบตร.เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น
ครับนะฮะเขาก็คุยกันรู้เรื่องนะฮะเพราะถือว่าเป็นตำรวจทหารด้วยกันครับเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะฮะแต่ว่าก็อยู่มาอย่างคิดได้ดีอ่ะได้ดีกว่าใครเขาอ่ะเดี๋ยวจะรอดูฝีมือพอเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคนที่จะอิจฉาที่สุดคือคุณทักษิณนั่นแหละก็อยู่กับเราดีๆนะฮะพอไปอยู่ฝั่งโน้นก็ได้ดีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับนะฮะแล้วก็ต่อไปเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางกอบการวัฒนวรางกูลเป็นใครมาจากไหนฮะสุภาพสตรีครม.พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีผู้หญิง2คนนะฮะมีคุณกอบการเนี่ยคุณกอบการกับคุณอภิรดีตันตาพรครับเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะฮะคุณกอบการนี่มาจากโตชิบ้าเคยใช้ไหมโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตโตชิบ้าเป็นผู้บริหารโตชิบ้ามาก่อนนะฮะเป็นประธานเลยทางกรรมการโตชิบ้าก็ว่ากันว่าทำงานเก่งเป็นนักธุรกิจสตรีดีเด่นของหอการค้าไทยนะฮะแล้วก็ติดนักธุรกิจชั้นนำ1ใน13ของโลกมาแล้วครับก็มาทำงานดีอยากติดอันดับโลกเลยครับขายโตชิบ้าดีทีนี้ก็จะเอาให้มาขายท่องเที่ยวอ่ะเอาท่องเที่ยวขายฝรั่งมาเที่ยวในบ้านเราฮะนะฮะมาอยู่กับสองท่องเที่ยวแล้วกีฬาแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าเข้าไปปุ๊บต้องย้ายคนของคุณบรรหารออกให้หมดก่อน ไม่งั้นทำงานยากนะฮะครับเพราะคุณบรรหารนี่วางคนไว้หมดแล้ววางคนไว้หมดแล้วฮะขนาดกระทรวงเกษตรต้องบอกพอเข้าไปปุ๊บนะต้องบอกว่าขอกุญแจเขื่อนกุญแจประตูชลประทานก่อนขอคืนกุญแจอยู่ที่ใครคุณบรรหารคุณบรรหารก็เอาไปเพราะว่าผมไปปั๊มไว้แล้วไปเปิดน้ำท่วมจังหวัดชาวบ้านเขาโอ้แถวลพบุรีเนี่ยไม่เคยท่วมปกติต้องท่วมสุพรรณเจร้ายจริงๆคุณกอบการนี่ทางทหารเขาก็ไปขอมากระตุ้นท่องเที่ยวหน่อยครับนะฮะเพราะว่าเรื่องท่องเที่ยวนี่ก็เป็นรายได้หลักของประเทศไทยนะรายได้หลักคือเราไม่ต้องมีต้นทุนเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามวัดพระแก้วอะไรเรามีทุนธรรมชาติทุนมนุษย์อยู่แล้วในประเทศไทยเราเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ว่าจะไปดึงต่างชาติเข้ามาได้ยังไงพอดึงเข้ามาโอ้โหใช้เงินใช่ไหมฮะทีนี้ก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีก็ต้องรอดูฝีมือคุณกอบการวัฒนวรางกูลนะฮะครับไหนๆมาเศรษฐกิจแล้วไปกระทรวงเศรษฐกิจต่อเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คุณสมหมายภาษีครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าอ่ะถอนหายใจทำไมคุณสมหมายก็เคยมาเป็นแล้วนี่ช่วยคลังยุคพลเอกประยุทธ์สุรยุทธ์อ่ะครับเคยมาแล้วนี่นะคนเข้าใจว่าคุณสมหมายภาษีนี่เก่งเรื่องภาษีไม่ใช่อันนี้นำสกุลเขาแต่เขาแกก็อยู่กระทรวงการคลังมาตลอดอยู่ส่วนคลังเป็นลูกหม้อนะฮะมีปัญหาไงคือตอนที่มาอยู่รัฐบาลขิงแก่ในศาลจำคุก2ปีนะครับข้อหาไปพักงานอดีตผู้บริหารบริษัทไทยเดินเรือโดยมิชอบนะฮะนักข่าวก็เคยไปถามใช่ไหมท่านก็บอกว่าอ๋อคดีนี่สู้ไปแล้วจบแล้วอุทธรณ์ยกฟ้องอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าคดียังไม่จบนี่เขายังสู้ต่ออยู่ยังอยู่ฎีกาอยู่อะไรเงี้ยถ้าตั้งมามันจะผิดไหมอะไรแต่ว่าเขาก็คือคุณสมบัติก็ผ่านดร.กบอัมพลกิจอัมพลเลขาที่การครม.มาแล้วนี่ครับนะฮะมีดร.กบคนไหนถ้าไม่ให้ผ่านนะฮะฮะดร.กบครับนี่คุณสมหมายภาษีก็จับตาภารกิจแล้วกันกระทรวงการคลังเนี่ยภารกิจนี่หนักอึ้งเลยหนักมากเลยถ้าท่านทำได้นี่ฮะท่านก็จะกลายเป็นคนที่ทำคุณูปการให้กับประเทศชาติคล้ายๆกับว่ามาล้างมลทินในสิ่งที่ตัวเองเคยโดนมาฮะนะฮะต้องคือพิสูจน์ฝีมือด้วยเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวครม.ประยุทธ์1เนี่ยนะครับครับถึงจะอยู่ได้นะฮะนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อสักครู่ก็เรียนไปแล้วนะครับเอ๊ะคลังนี่เขาไม่มีช่วยใช่ไหมคลังนี่ไม่มีช่วยนะไม่มีฮะไม่มีนะฮะไม่มีครับแล้วก็ไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนี่บอกไปแล้วก็คือท่านผบ.ส.ส.นะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยนี่คือคุณดอนปรมัตถ์วินัยฮะครม.ประยุทธ์1เป็นครม.พี่เลี้ยงหมายความว่าเวทีนี้มีพี่เลี้ยงจะคอยสั่งสอนทำไมครับทำไมเรียกว่าพี่เลี้ยงเพราะว่าเอาข้าราชการเก่าที่อยู่ในแต่ละกระทรวงนะนะฮะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยโอ้เอาคนที่เป็นคนที่ทำงานในด้านนั้นโดยตรงมืออาชีพถูกต้องฮะมาประกบเลยใช่ฮะก็จะได้รู้ว่าข้าราชการแต่ละคนนี่เป็นยังไงบ้างครับคือเข้ากับข้าราชการได้นะฮะอย่างเอาคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยท่านเป็น
อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันท่านก็เติบโตมานะเป็นลูกม่อของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงบัวแก้วเนี่ยท่านเคยเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศก็คือท่านเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้วยสมัยนู้นพวกพี่ก็เคยสัมภาษณ์ครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะฮะก็ออกมาปัจจุบันนี้อายุ64ปีฮะเกษียณมาแล้ว4ปีนะฮะก็ออกมาทำงานเพื่อที่จะเป็นลูกมือให้กับบิ๊กเจี๊ยบเนี่ยใช่ไหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศควบรองนายกถูกต้องฮะนั่นก็คือท่านทูตดอนนี่ท่านอยู่หลายประเทศมากนะฮะแล้วประเทศสำคัญสำคัญทั้งนั้นที่สำคัญคือท่านแนบแน่นกับทางจีนมากท่านแนบแน่นกับทางจีนมากนั่นยังไงฮะท่านรู้จักคนที่มีอำนาจอยู่ในจีนตอนเนี้ยแล้วก็เคยไปทำงานเคยไปใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะต่อไปก็ทำมาค้าขายได้สะดวกขึ้นรถไฟจากจีนก็จะวิ่งมาไทยได้ง่ายขึ้นถ้ามีรางกันต้องมีรางก่อนมีรางก่อนต้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการคมนาคมครับนะฮะคนนี้ใหญ่มากพลอากาศเอกประจินจันตองเนี่ยต้องให้คนนี้ทำรางให้ซะก่อนครับคมนาคมนะฮะคมนาคมก็เป็นพลอากาศเอกประจินจันตองตามโผเลยอ่ะประวัติย่อๆสักหน่อยหนึ่งนะฮะพลอากาศเอกประจินจันตองนะฮะท่านนี่บอกว่าเป็นเสืออากาศจากเมืองสองแควเมืองสองแควสองแควสองแควเมืองไหนเนี่ยเมืองอะไรพิจิตรอ่ะพิษณุโลกพิษณุโลกพิษณุโลกนะสองแควนะนะฮะก็เป็นทหารอากาศเป็นผู้ช่วยทูตทหารอยู่ที่เคยอยู่เยอรมนีอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสก็สร้างผลงานให้กับกองทัพอากาศมากมายจนขึ้นเป็นผบ.ทอ.เมื่อปี55คือชีวิตของท่านเป็นทั้งนักรบแล้วก็นักวิชาการชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ชื่นชอบเป็นพิเศษแต่ว่าครั้งนี้ต้องมาทำงานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานมีเมกะโปรเจกต์โอ้โหงานใหญ่เลยฮะงานใหญ่เยอะเลยทำไม่ดีนี่รถไฟทับเอานะ นะฮะงานนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมต้องเอาคนที่ใจกล้าใจเด็ดหน่อยฮะอย่าไปเจอคือพอไปเจอผู้รับเหมารายใหญ่ๆเนี่ยอย่าใจอ่อนถ้าใจอ่อนเมื่อไหร่นี่เสร็จเลยนะฮะเสร็จเลยฮะเสร็จเลยอย่าใจอ่อนแล้วกันนะครับท่านพลอากาศเอกประจินจันตองนะฮะเราก็ช่วยเชียร์ท่านครับนะฮะแล้วท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็เหมือนที่พี่เบิ้มบอกครับก็มีรัฐมนตรีช่วยด้วยรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเป็นคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ครับครับคนนี้เป็นสมัยที่สมัยก่อนเป็นรองเลขาธิการสภาพัฒน์นะฮะอยู่สภาพัฒน์มานานมากเลยนะฮะตรงนั้นตรงใกล้ๆทำเนียบครับข้ามมาแถวๆตลาดอะไรนะตรงนั้นที่มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยประเด็นคือถ้าอยู่สภาพัฒน์มาเนี่ยท่านก็ต้องผ่านงานเรื่องการวางแผนเรื่องการวิเคราะห์โครงการคือรู้หมดแล้วแหละรู้หมดบรรดาโครงการที่จ่ออยู่เนี่ยท่านจับมาตั้งแต่ต้นน่ะรู้หมดแล้วว่าไอ้โครงการนี้จุดอ่อนจุดแข็งอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคือสภาพัฒน์ก็จะดูเรื่องเศรษฐกิจสังคมใช่นะฮะท่านก็จะมาช่วยครับเป็นอีกคนนึงที่จะช่วยป้อนข้อมูลให้กับพลอากาศเอกประจินจันตองนะฮะคนนี้ก็ถือว่าเชี่ยวชาญคนหนึ่งนะฮะก็ไล่ๆกับดร.กบมาพลกิติอัมพลก็เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์มาก่อนครับนะฮะอันนี้ไม่ทราบชื่อเล่นท่านนะฮะชื่อเขียนบ้างไม่รู้นะฮะไม่ต้องรู้ชื่อเล่นก็ได้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาอันนี้ก็คุณชื่อกันดีสมัยพี่ไปทำข่าวสปก. 4-01 นะครับเขาเรียกว่าประหลัดปีประหลัดปีปิติพงษ์เรียกย่อว่าประหลัดปีตัวเล็กๆนะฮะคนนี้เก่งนี่เก่งอยู่กระทรวงเกษตรใช่ไหมอยู่กระทรวงเกษตรมานานมากเลยท่านเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะเกษียณท่านไปเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากที่ย้ายเอากรมบางกรมจากกระทรวงเกษตรเช่นกรมป่าไม้อะไรตัวมีอะไรนี่อุทยานอะไรนี่นะฮะมาตั้งเป็นกระทรวงทรัพย์แล้วท่านก็มาเป็นปลัดนะฮะเพียงแต่ว่าถูกกับคุณบรรหารไหมท่านต้องสลัดบ้านจารันสนิทวงออกให้ได้นะฮะคือกระทรวงเกษตรเนี่ยมันคุณปัญหาอยู่มานานไงอ๋อแกอยู่มานานพอหมดยุคที่พรรคประชาธิปัตย์ครองกระทรวงเกษตรพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นพรรคร่วมเขาจะเลือกกระทรวงเกษตรก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าจะไปดูเรื่องยางเนื่องจากว่ามีฐานเสียงพี่น้องชาวปากใต้วันนี้มีเรื่องยางมาช่วยมีความคืบหน้าอะไรไหมหรือต้องรอรัฐมนตรีใหม่นะฮะรอมตีใหม่นะรอคุณปิติพงษ์มาดูราคายางให้นะฮะมาแก้ว่าจะแก้กันยังไงก็เป็นกระทรวงสำคัญนะสำคัญเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เลยฮะมีช่วยไหมเกษตรนี่เกษตรไม่มีครับ
โอ้โหทำงานคนเดียวเลยนั่นหลักนะก็เป็นลูกมอกเกษตรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมนอกจากนี้นะครับก็ไปดูที่กระทรวงทรัพยากรต่อเลยกระทรวงทรัพยากรเนี่ยพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณพลเอกดาวพงษ์เหรอครับมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรจะมาดูเรื่องอะไรเรื่องดูป่าไม้ป่าไม้บุกลูกที่นะฮะลูกที่ดูน้องคุณธาริศนะฮะลูกที่ลำตะคองไงครับนะฮะขนมพระเรื่องจะเงียบไปพลเอกดาวพงษ์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในใบปลิวของแม่น้องเกดเมื่อวานนี้ก็มีชื่อคุณอภิสิทธิ์อดีตนายกนะฮะคุณสุเทพพุกสุบรรณพระสุเทพประภากโรอดีตเลขาผอ.สอช.มีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.มีชื่อพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่รู้ติดมาเลยไงพลเอกอนุพงษ์อ้าวก็คดีที่ศาลอาญาพิพากษาไปนะจำเลยแค่2คนนี่คุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์อันนี้ไปพ่วงเอาคนอื่นเข้ามาด้วยแกแถมแล้วคนสุดท้ายคือแกมาแถมพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณด้วยเพราะว่าตอนนั้นเป็นรองเลขาสอชแล้วก็เขาบอกว่าเป็นคนที่วางแผนขอคืนพื้นที่ปี53ก็เลยมีชื่อพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณด้วยอันนี้เป็นสายวงเทวันนะฮะวงเทวันคนนึงที่สนิทกับบิ๊กตู่มากๆนะฮะแล้วท่านก็มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ไอ้พวกลูกป่านี่หัวโหดหมดแล้วนะฮะเจอของจริงเนี่ยคนนี้จะขอคืนพื้นที่ขอคืนพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าทรัพยากรของประเทศชาติฮะเราเชียร์ท่านเพราะว่าพวกกินป่านี่ถือว่าเป็นพวกทำลายชาติเป็นพวกเห็นแก่ตัวนะฮะอีกคนนึงวงเทวันมาพังอาจกับบุรพาพยัคฆ์ไม่ต้องสลายขั้วครับเพราะว่าเขามาด้วยกันทำงานด้วยกันนั่นแหละฮะครับมาดูกระทรวงพาณิชย์บ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนนี้เลยครับพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะพี่นมชงพี่นมชงชื่อเล่นนมชงพี่นมชงนะฮะและท่านก็มีรัฐมนตรีช่วยด้วยก็คือรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับเป็นคุณอภิรดีตันตราพรฮะเป็นใครมาจากไหนครับคือเอาพี่นมชงก่อนใช่ไหมทั้งสองท่านเลยฮะพี่นมชงเนี่ยเป็นเตรียม12คือเป็นเพื่อนเลิฟบิ๊กตู่เลยเตรียมทหารรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์เหรอใช่ฮะรุ่นเดียวกันนะฮะแต่งงว่าเติบโตมาจากทางทหารช่างงงว่าเชี่ยวไปเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจการเงินว่ากันว่าคนนี้เก่งที่สุดในกองทัพครับกองทัพที่มีกำลังพล 300,000 กว่านี่นะ นะฮะคนนี้เก่งที่สุดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องน้ำบัญชีนะก็เป็นประธานพี่นางงบประมาณไงปี58ไงนะฮะแล้วก็เป็นรองด้านเศรษฐกิจรองจากพลเอกประจินจันทองเรื่องยางพาราก็ท่านนี่แหละดูแลอยู่เรื่องยางพาราเรื่องข้าวที่ท่านไปจัดการนะฮะแล้วท่านก็มาเป็นว่าการกระทรวงพาณิชย์งานหนักนะฮะเอาแค่ราคาสินค้านี่โอ้โหรออยู่เยอะเลยปวดหัวเลยฮะข้าวแกงขึ้นราคาไข่ใช่ไหมไข่แพงไข่ประยุทธ์คุณชอบเอาดัชนีเรื่องไข่มานะฮะสมัยคุณยิ่งรักกับพูดเรื่องไข่ไม่ได้เพราะผู้หญิงไม่มีไข่ไงแต่ว่าพอผู้ชายมาแล้วไข่ประยุทธ์ราคาถูกพอราคาถูกปุ๊บคนเลี้ยงไก่ก็เดือดร้อนพอราคาแพงคนบริโภคไข่ก็เดือดร้อนครับกระทรวงพอดีมันอยู่ตรงไหนยากยากก็เลยเอาคุณอภิรดีตันตาพรมาช่วยอันนี้ก็เป็นลูกหม้อนะฮะ อยู่กรมค้าภายในกรมค้าต่างประเทศมาหลายกรมท่านอยู่กระทรวงพาณิชย์มาตลอดใช่กระทรวงพาณิชย์มาโดยตลอดนะฮะทำงานกับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยยากพอกับข้าราชการกระทรวงการคลังครับนะฮะทำไมครับหัวแข็งพวกพวกนี้นี่เรียนเก่งเรียนเก่งนะพวกนี้มาจากพาณิชยศาสตร์การบัญชีคณะบัญชีจุฬาพาณิชยศาสตร์ของธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเรียนเก่งฮะคลังกับพาณิชย์เนี่ยพูดยากต้องเอาคนที่เคยเป็นเจ้านายเก่ามาก็เอาเป็นว่าช่วยกันดูแลบ้านเมืองแล้วกันก็อย่างนี้แหละก็คือแสดงว่าบิ๊กตู่เขาคุณซื้อดีว่าเอาใครมานั่งเป็นว่าการแล้วเอาใครมาช่วยถึงจะคุยกับข้าราชการได้ถ้าข้าราชการไปพร้อมกันปุ๊บมันก็โอ้โหมันก็ช่วยกันผลักอย่างกระทรวงไหนเป็นข้าราชการเก่าอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีช่วยก็ได้ก็ไม่ต้องมีฮะลุยตามนโยบายไปเลยฮะพอถือว่ารู้จักทุกคนอยู่แล้วครับนี่กระทรวงเศรษฐกิจครับยังไม่หมดนะกระทรวงพลังงานไงใช่ครับคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีนะครับกระทรวงพลังงานอันนี้ก็แมวก้าวชีวิตหรือเปล่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เขาสมัยรัฐบาลทักษิณก็เป็นผู้บริหารธนาคารเอ็กซิมแบงก์วะใช่เป็นประธานประธานบอร์ดเอ็กซิมแบงก์ธนาคารเพื่อการนำส่งออกและนำเข้าครับนะฮะแล้วนี่ก็เคยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มาแล้วนะ
รัฐบาลนาชาติก็เคยเป็นนะเป็นที่ปรึกษารัฐบาลพลเอกชวลิตยงยุทธพี่ใหญ่จิ๋วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับไม่ค่อยสดนะครับน้องสันติสุขนะฮะไม่สดนะฮะไม่ค่อยสดเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นปลาเป็นยังไงฮะถ้าเป็นปลาจิ้มๆเปิดๆเงือกดูก็คืออาจจะเนื้อไม่แน่นนะฮะอาจจะเนื้อเปื่อยๆเละๆเท่าไหร่นึงนะฮะคือถือว่าปลาไม่สดนะเอามาดูกระทรวงมหาดไทยฮะเดี๋ยวต้องเร่งแล้วกระทรวงมหาดไทยนะครับรัฐมนตรีว่าการพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาส่วนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณสุธีมากบุญเห็นไหมคุณสุธีมากบุญเนี่ยชาวปากน้ำโพนครสวรรค์นะครับคนนี้ก็เป็นลูกหม้อเป็นตั้งแต่ปลัดอำเภอนายอำเภอนะผู้ว่องผู้ว่าขึ้นมาเป็นรองปลัดแล้วคนนี้ก็อยู่มหาไทยมาตั้งแต่รับราชการเลยนะฮะสุธีมากบุญก็เอามาช่วยงานบิ๊กบ็อกไงอ๋อบิ๊กบ็อกนี่ถือเป็นคนนอกของมหาไทยใช่ฮะก็ต้องเอาคนในมาช่วยเอาคนในมาช่วยบิ๊กบ็อกก็มานั่งว่าการกระทรวงมหาไทยงานหลักๆก็คงจะไปดูเรื่องอบต.เทศบาลท้องถิ่นอปท.พวกนี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้ว่าด้วยแหละใช่ความมั่นคงฮะเพราะว่าคือพอเวลากระจายอำนาจไปแล้วเนี่ยนะฮะทุกองค์กรมีอำนาจครับเวลาคุยยากก็ต้องเอาทหารมาคุยแล้วก็เอาพ่อเมืองเนี่ยนะฮะมาดูแลข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยเส้นสนกลในรู้หมดถูกฮะนี่วางแผนกันไปแล้วครับมาดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาอันนี้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยเลยฮะอันนี้ก็เป็นวงเทวันเหมือนกันนะครับฮะวงเทวันเหมือนกันมาอยู่กับบุรพาพยัคฆ์ได้นะฮะก็เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ช่วงเรียนจบปร26เนี่ยเรียนเก่งที่1ของรุ่นเลยนะโอ้โหตัวเล็กแต่ว่าเล็กพี่ขี้หนูอย่าไปท้าต่อยนะครับทั้งบูทั้งบุญคนนี้ครบเครื่องพูดจาผงผางครับแต่ว่าชีวิตเรียบง่ายสมถะแต่ท่านก็รู้เรื่องกฎหมายดีอยู่แล้วอ่ะแน่นอนนะฮะคือท่านไม่ชอบที่แบบเจอความอยุติธรรมท่านไม่ชอบฮะนะฮะแล้วก็เลยมาอยู่กระทรวงยุติธรรมนี่ถูกแล้วครับนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ยังไม่หมดอีกเหรอพลในพลนะยังฮะยังฮะยังเหรอฮะมี11ท่านฮะ11ท่านนะพลเอกสุรศักดิ์เป็นไงฮะคนนี้เหรอคนนี้เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนี่ใช่ไหมปลัดกระทรวงกลาโหมนะพลเอกสุรศักดิ์อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเติบโตมาจากภาค3เอ้ยไม่ใช่ฮะคนละคนกันชื่อเล่นชื่อบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าฮะต่อเต่าเหมือนกันบิ๊กเต่าครับเป็นเพื่อนบิ๊กตู่ก็คนนี้ก็จะมาตอนช่วงคสช.เนี่ยถูกส่งไปทำงานด้านสลายสีเสื้อเพราะถนัดงานมวลชนมีคอนเนคชั่นเยอะนะฮะนี่ก็มาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมแทนพลนี้พัดทองเล็กไงพัดทองเล็กไงที่โดนย้ายไปนะฮะหลังจากที่มีการยึดอำนาจเสร็จสับเรียบร้อยท่านก็จะมาจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเรื่องของการค้ามนุษย์ทำนองนี้นะกระทรวงแรงงานนั้นก็แต่ว่าท่านมาแล้วก็ต้องย้ายคนของคุณเฉลิมออกไปก่อนก็แล้วกันนะฮะทำงานได้ง่ายไม่งั้นทำอะไรปุ๊บนี่รู้ถึงหมูคุณเฉลิมหมดเลยนะฮะครับมาดูกระทรวงนี้ครับกระทรวงนี้สำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติครับแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยถึง2คนนะครับกระทรวงนี้ครับกระทรวงศึกษานะครับรัฐมนตรีว่าการคือพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาคือคุณกฤษณพงศ์กีรติกรแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาอีกท่านหนึ่งคือพลโทสุรเชษฐ์ชัยวงศ์โอ้มีรัฐมนตรีช่วย2คนเลยฮะกระทรวงนี้3คนนี้พี่ไม่รู้จักเลยแต่ว่าพลเรือเอกณรงค์เนี่ยว่าการเนี่ยท่านก็เป็นผบ.ทร.ครับนะฮะก็บิ๊กเคชื่อบิ๊กเคนะฮะออกเกียวดุหน่อยนะชื่อบิ๊กเคก็รอดูเพราะว่าเราไม่รู้จักเท่าไหร่นะว่าฝีไม้ลายมือเรื่องของการศึกษาเรื่องใหญ่มากครับแล้วงบประมาณปีนี้ก็กระทรวงศึกษาได้เยอะที่สุดเยอะทุกปีฮะกระทรวงศึกษาเนี่ยเยอะกว่าเพื่อนทุกปีแต่ก็มีรัฐมนตรีช่วยศึกษาก็คือคุณกฤษณพงศ์กีรติกรอ๋อคนนี้เป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็คือเทคโนบางมดปัจจุบันอายุ67ปีนะฮะท่านก็ไปคว้าด็อกเตอร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่อังกฤษมาครับเป็นพ่อของคุณเกรียงกีรติกรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสมัยรัฐบาลสัญญาธรรมศักดิ์ครับนะฮะอ๋อหมายถึงว่าพ่อคือคุณเกรียงฮะนะฮะคุณเกรียงนี่เป็นพ่อของคุณกฤษณพงศ์ครับท่านเป็นว่าการศึกษามาแล้วลูกอาจจะเจริญรอยตามเพราะว่าท่านเป็นครับอยู่ท่าน
สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมาก่อนครับกระทรวงศึกษานี่ก็เป็นอีกกระทรวงหนึ่งนะครับที่มีรัฐมนตรีช่วยแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยถึง2คนหนึ่งในนั้นก็เป็นคนในกระทรวงมาก่อนนี่ก็เป็นตัวอย่างพลโทสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ช่วยอีกคนหนึ่งคนอื่นพลโทพลเอกหมดนะครับมีพลโทคนเดียวท่านเป็นยังไงมาจากไหนนะฮะคนนี้อยู่กองทัพภาคที่3นะฮะเป็นมาทุกตำแหน่งยกเว้นแม่ทัพภาค3ไม่ได้เป็นแม่ทัพภาค3ให้น้องบิ๊กตู่เป็นตอนนั้นไงฮะแต่ว่าท่านอยู่เตรียม14นะแล้วท่านยังไม่เกษียณนะ14นะฮะรุ่นเดียวกันกับบิ๊กโด่งรุ่นเดียวกันกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรว่าที่ผบ.ทบ.คนใหม่นี่แหละตอนนี้แกก็รอลุ้นเก้าอี้เสนาธิการทหารบกอยู่น่าจะได้นะฮะที่สำคัญก็คือท่านเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ดของกองทัพบกด้วยอาร์มี่ยูไนเต็ดนี่รัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณรัชตะรัชตะนาวินคุณหมอจากอธิการจากมหิดล อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าท่านก็จากมหิดลเนี่ยท่านเก่งอยู่แล้วะนะฮะแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับครับสาธารณสุขก็คือคุณหมอสมศักดิ์ชุนหรัตครับ อันนี้ก็เป็นหมอชนบทจบแพทย์มาจากรามาครับไม่ต้องพูดถึงหรอกนะกระทรวงหมอเนี่ยหมอเขาคุยกันเองครับนะฮะแล้วก็เอาหมอมานี่ก็จบแล้วครับกระทรวงอุตสาหกรรมครับรัฐมนตรีว่าการคุณจักรกมลผาสุกวณิชอันนี้ก็เด็กสร้างของหมอบุ๋ยอ๋อเหรอฮะนะฮะเด็กสร้างหมอบุ๋ยก็มีทั้งคุณสมบัติอยู่ในทีมเศรษฐกิจอ่ะฮะอยู่ในทีมเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ฮะก็ต้องทำงานเข้าขากันอันนี้เป็นเคยเป็นมาแล้วเคยเป็นเลขา BOI ครับเลขาสภาพัฒน์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะเวลาจะทำงานอะไรก็ต้องสายตรงคุณชายอุ๋ยครับนะฮะแล้วก็อีก2กระทรวงที่เหลือนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณวีระโรจน์พจนรัตน์โอ้คนนี้พลิกโผล่เหรอตอนนั้นเราชื่อใครนะโปสยานนท์แต่ไม่มีอยู่ในโผล่มาก่อนไม่มีนะฮะครับเป็นใครฮะนี่มาจากสถาปัตย์จุฬาอ๋อสถาปนิกฮะใช่ฮะเป็นสถาปนิกนะฮะทำงานเคยเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือเปล่าคุณอ่ะไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจแต่ว่าเชี่ยวชาญด้านศิลปะศาสนาวัฒนธรรมนะอ๋อเคยเป็นฮะปี49ปี53เคยเป็นเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เคยได้กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลสถาปนิกดีเด่นด้วยครับนะครับก็กลับมาถิ่นเก่าอ๋อเก่าทรงวัฒนธรรมนี่นะฮะทำไม่ยากทรงวัฒนธรรมก็สอนไหว้ฮะเป็นจางคับประดิษฐ์อะไรอย่างนี้ครับกระทรวงต่อไปครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์คุณพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์นี่สุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะครับคนสุดท้ายนะเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือชื่อย่อก็คือสวทน.นี่สวทช.ป่ะสวทน.เราจำได้สวทช.นะฮะอ๋อเขาบอกว่าสวทนเป็นหน่วยงานน้องใหม่ตั้งขึ้นปี51ก็ไม่ใหม่เนาะครับปี57แล้วนี่7ปีแล้วนี่ครับนะฮะเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับต้นๆของประเทศนะฮะก็คือเคยเป็นได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าที่ค้างอยู่100แห่งล่าสุดก็นี่แหละฮะมาเป็นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับถือว่าเป็นนักวิชาการอีกคนหนึ่งครับนะฮะก็ครบนะฮะเท่าไหร่32คนทั้งหมด32คน34ตำแหน่ง34ตำแหน่งบางคนนั่งควบจริงๆรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้35ไม่เกินไม่เกิน35 คนเขาคือเขานับเป็นคนส่วนคนนึงจะควบกี่ตำแหน่งเก้าอี้ก็ตามเขาเป็นคนแต่ว่าอันนี้ตั้งน้อยนะตั้งเพิ่มได้อันนี้ตั้งน้อยเพราะว่าบางกระทรวงอย่างกระทรวงใหญ่ๆกระทรวงคลังเนี่ยไม่มีช่วยคลังได้ยังไงโอ้โหงานเนี่ยนะหรือยังทับทามอยู่ไหมตั้งเพิ่มได้คือแล้วเราย้ำกันนิดอีกทีนึงนะครับพลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงเรื่องครม.นี้ไว้ที่บอกว่าถ้าทำงานไม่ดีก็ปลดถ้าโกงก็ติดคุกนี่ก็ถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชนเพราะท่านพูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก5ปีไม่ถึงฮะ เขาจะอยู่แค่ปีเดียวนี่แล้วก็จะทำงานแล้วก็คำมั่นสัญญาอย่างหนึ่งนะฮะย้ำก็คือคทำงานไม่ดีปลดเปลี่ยนถ้าโกงติดคุกครับแค่นั้นเองนี่คือคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ก่อนจะพักช่วงนี้นะครับ
โพก็มีการไปถามประชาชนนะครับความเห็นประชาชนว่าคิดอย่างไรกรณีที่มีทหารเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในครม.ประยุทธ์1ประชาชนก็ตอบว่าอันดับ1เลยที่มีความเห็นมากที่สุดก็คือบอกว่าบ้านเมืองสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ 85% นะครับครับอันดับ2ทำงานเป็นระบบมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกัน 81% อันดับ3ควบคุมดูแลสั่งการได้ง่ายทำให้งานต่างๆเดินหน้ารวดเร็วอันนี้ 75% ครับส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับประชาชนก็มองว่ามันมีข้อเสียอยู่ก็คือ1อันดับข้อเสียที่สูงที่สุดที่บอกก็คือไม่มีการคานอำนาจถ่วงดุลหรือการตรวจสอบที่ชัดเจนอันดับ2อาจขาดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับในกระทรวงนั้นๆอันนี้เขาก็เลยมีรัฐมนตรีช่วยที่เชี่ยวชาญมาประกบอันดับ3กระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในสายตาของต่างชาตินะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของประชาชนที่ปรากฏอยู่ในโพลครับนี่นะฮะสวนดุสิตโพลนะครับแล้วก็มีการคาดหมายว่าอาจจะได้เข้าเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่2ถึง4นี้นะฮะแล้วก็จะมีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในวันพฤหัสบดีแล้วก็อังคารหน้านะฮะที่ประชุมครม.นี่เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วทาสงทาสีติดมงติดไมค์ติดอะไรเรียบร้อยนะฮะแล้วก็หน่วย EOD ก็จะเข้าไปวันนี้นะฮะตรวจสอบว่ามีใครซุกระเบิดเอาไว้หรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วระเบิดเวลาเนี่ยอยู่ที่เก้าอี้ของบิ๊กตู่นั่นแหละระเบิดเวลาระเบิดเวลาถ้าหากว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติไม่ได้นะฮะก็อยู่ยากเหมือนกันก็ต้องรอดูฝีมือของครม.ประยุทธ์หนึ่งกันครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาไล่เรียงนะครับตัวบุคคลเห็นไปแล้วใครนั่งเก้าอี้ไหนมีใครมาช่วยไม่มีใครมาช่วยเป็นยังไงที่มาที่ไปสั้นๆเพราะว่ามีเยอะหลายคน32คนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูภารกิจสำคัญที่รออยู่และมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ของพวกเราเลยคราวนี้ว่าครม.ชุดใหม่กระทรวงไหนมีงานสำคัญอะไรรออยู่เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับผมสักครู่ครับ